Game of Teens ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ Game of Teens เกมตัดสินแล้วครับเราจะมาตัดสินกันว่าทีมเทนน่าจะเป็นสีเหลืองของคุณเพชรเกมตัดสินเนี่ยหรือว่าสีเทาของคุณกันบอกเลยว่าเกมตัดสินเนี่ยพี่แพนเขาเป็นตัวเก่งนะคะใช่ใช่ถูกเลยแต่ว่าสถิติคุณกันเนี่ยคือยังไม่เคยแพ้คือตอนนี้สถิติของผมกับแพนนี่กำลังคมกันอยู่นัดกันอยู่นัดกันอยู่เพราะว่ามาอยู่ทีมเดียวกันมาตลอดเลยประมาณนั้นนะก็คือผมนี่ยังไม่เคยแพ้ในบทสรุปเลยสักเกมนึงแต่ว่าคุณแพทเนี่ยในเกมตัดสินเขาก็ยังไม่เคยแพ้เหมือนกันเพราะเกมตัดสินเท่านั้นคือเกมอื่นน่ะหนูไม่ทำอะไรเลยพี่หนูทำได้แค่เกมตัดสินอย่างเดียวน่ากลัวจริงๆนะเดี๋ยวเราขัดขาแพทไปก่อนเลยน่ากลัวมากอ่ะอย่างที่บอกว่ามาถึงเกมสุดท้ายเป็นอะไรครับพี่กันเกมสุดท้ายเราเห็นน้ำเราเห็นเรือขยักแล้วเราจะ Game of Teens 4บุญพาคายักแม่กติกาก็คือแข่งพายเรือคายักใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะครับก็ฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทั้ง8คนต้องจับสลากอุปกรณ์การพายว่าจะได้อะไรไปใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมกันไปนะจ๊ะเตรียมตัวนะจองครับพร้อมครับจองไว้คุณเหลือให้ผมจับข้าวดีนะครับครับได้แล้วครับร้อยโอเคแล้วดูของคุณเจคุณเพชรนี่ดูแบบว่าจุกๆนะอุ้ยไข่ม่วงเลยโอเคเริ่มจากใครดีเริ่มจากคุณโอเคเริ่มจากผมนะครับสิ่งที่ผมได้นั่นก็คืออุ้ยพายไก่ไม่พายไก่พายไก่คืออะไรอ่ะไม่พายเนี่ยขนมอย่างเงี้ยเหรอป้าโอ้ยทำอะไรไงป้าอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทำอะไรวะเอามากินหลังจากเล่นเสร็จเขาน่าจะเหนื่อยมากไปฝั่งพี่ไปฝั่งพี่ครับไปฝั่งพี่ครับผมกูพายไก่ไม่ได้กูเก็บพายไก่ตะหลิวตะหลิวเอาวะตะหลิวว่าดีกว่าพายไก่หรอวะมาเจไม่มีประโยชน์เลยนิดนึงอันนี้กะถึงว่าไหนอ่ะไกลมันไกลอยู่เหมือนกันนะไกลอยู่แล้วครับผมมาตามพี่แพนดูพี่แพนดูพี่แพนดีกว่าไม้พายอันเล็กไม้พายแล้วมึงคุณจะร้องไห้เล็กทีมงานกำลังเล่นอะไรกับเราแก่มูก็ดีใจอันนี้ชื่อพายพายพายขยักของอันเล็กชื่อไม้สั้นเลยชื่อดูดีมากชื่อดูดีมากนึกว่าไปมาตื่นไม่ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้หน่อยก็เล็กจริงๆต่อไปตาคุณกันคุณกันครับคุณกันไม่ใช่คุณนะคุณกันหูคุณกันหูอะไรอ่ะตะแกงอะไรอ่ะตะแกงไก่ย่างย่างไก่ตะแกงย่างน้ำพายไปเลยจ้าโอ้ยเอาวะอันนี้เฮ้ยเราว่ามันของพายไก่เว้ยอ้าวของพายไก่มาย่างหมดนี่แหละก็ดีอ่าแพ้ว่าโอ๊ยพี่ไม้ไอศกรีมแล้วมีไอติมได้ไหมอ่ะมีไอติมไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้กินแล้วก็ยังมีเศษอยู่เลยไม่คือเพิ่งกินแล้วยังมีเศษเฮ้ยคุณใจร้ายมากอ่ะอันนี้พายไก่ยังมีประโยชน์เออหนูขอยอมแพ้เลยได้ไหมอ่ะหรือจะเอาทีมก่อนไป3คนแล้วอ่ะไงวะต่อมาตาผมใช่ป่ะไม่เป็นเท้าพายยังเร็วกว่ากันเล็กตาผมกันเล็กได้อะไรอะไรเนี่ยเครื่องยนต์ใบพัดเฮ้ยดูดีดูดีมากใบพัดลมเครื่องยนต์โอ้ my god เครื่องยนต์ใบพัดแมวเฮ้ยมาลองเทสเดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวนะโอ้ยใส่ถ่านไปด้วยจะช็อตกูไหมเนี่ยแบบแรงนี่เผื่อร้อนเฮ้ยเราว่าจริงๆมันอาจจะมีไม้พายอันนึงมันอาจจะมีไม้พายจริงๆอยู่อาจจะมีไม้พายใหญ่เอาละเอ้ยเราตัดสินกันที่แพทกับเบลนะใครเอาอีกแล้วเหรอมาพร้อมกันแบบเอาอีกแล้วเหรอพูดนี่อีกแล้วเหรอพูดอีกแล้วแหละมันมีไม้พายแน่เลยว่ะใช่ป่าววะไอเบลถูกไหมอ่ะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะถาดกับกระทะถาดกับกระทะเฮ้ยดูสีเฮ้ยดูสีเฮ้ยดูสีว่านี่ดูสีว่าเฮ้ยหนูมีอะไรกับพวกพี่อีกเฮ้ยอย่างน้อยกระทะก็แบบตอนนี้เฮ้ยได้ใหญ่สุดเลยแต่กระทะมันก็โอเคนะแต่เพื่อความสนุกของเกมเรานะครับเราจะใช้อุปกรณ์ของแต่ละคนในการทายห้ามแบ่งกันเด็ดขาดห้ามแชร์กันเด็ดขาดโอ้ my god มีเกมรบกวนเหรอเกมรบกวนครับผมเฮ้ยน่ากลัวเลยว่ะ1 2 3เกมรบกวนกติกาใครที่จับได้ไม้ไอศกรีมได้ไอศกรีมเกมรบกวนใครที่จับได้ไม้ไอศกรีมก็ได้ไอศกรีมไปกินให้ชื่นใจกันไปก่อนที่จะพบกับการแข่งขันอันแสนจะดุเดือดไม่มีประ
โยชน์เลยเป็นเกมไม่ไม่คือเกมออฟควอดจริงๆอ่ะครับควอดอะไรแล้วคือได้ที่แถวด้วยนะศาสตร์เราอ่ะควอดประสาทกินได้หมดกินได้หมดเลยนะว่าไงกันต่อนะครับเฮ้ยว่าไปดูหนึ่งทีเอาเลยปล่อยก่อนไม่ช่วยอะไรเลยน้ำเราเดือดใช้น้ำเปียกเรือจะจมแล้วขาข้างก็อย่างนี้ด้วยสี่สามสองหนึ่งถ้าผู้แพ้แล้วแค่แบบให้นวดเนี่ยนะเอาจริงๆจะโกรธมากๆเลยใช่ครับผมไอ้พายของเรือลำนั้นอยู่ตรงเนี้ยพายไก่บวมอยู่เนี้ย มันโยนมาตอนไหนวะไม่รู้มันโยนมาถ่วงเราอย่างเงี้ยเหรอมันกะให้บวมในเรือเราอยู่น้องอยู่กันบนเรือเดียวกับเราปะเนี่ยดูเหนื่อยๆนะครับดูเหนื่อยๆเปียกๆนะครับผมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีของกินให้กินด้วยสังเกตว่าเสื้อเราเนี่ยไม่เปียกมันต้องลงไปใช้เท้าถีบใช่นะครับเอาอย่างนี้แปลว่าผลสรุปก็คือสีเทาชนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เอาสีเทาชนะพี่กันเป็นฝ่ายชนะนะครับผมพี่เพชรก็แพ้ไปก็แพ้ไปผมก็ยังไม่แพ้ใครต่อแล้วต่อแล้วต่อและต่อจากนี้ก็คือการลงโทษเอาละครับเนื่องด้วยที่นี่โด่งดังเรื่องกะปิครับครับเมื่อกี้คุณให้ผมกินอะไรเข้าไปครับจำมาไว้เลยคือที่คลองโคนเนี่ยเขาครับเรื่องกะปินะครับกะปิดังมากกะปิดังมากกะปิคลองโคนคุณเคยได้ยินไหมตอนเดินไปเรือวันก็เห็นกะปิขายอยู่ไม่เห็นอ่ะคุณจะได้กินแซนด์วิชใส่กะปิครับผมบุดลงเถิดมาถึงคลองโคนทั้งทีจะไม่ลองกะปิคลองโคนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทีมแพ้รับไปเลยจ้ะแซนด์วิชกะปิคลองโคนกินให้อิ่มท้องแทนอาหารเย็นกันไปเลิศมีแฮมกับหมูหยองด้วยเปล่าอันนั้นมันไม่ตอนนั้นป้าเขาสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะโอ้ไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมก็มาสู่บทลงโทษสุดท้ายของ EP นี้ครับครับและแน่นอนนะฮะสีเทาก็ชนะไปแล้วขอย้ำอีกทีนึงไม่ถามยินดียินดีเรามีแท็กติกในการด้วยนะครับผมคือพวกเราอ่ะก็พายตามปกติซ้ายซ้ายคือขวาคือขวาแต่เบลเนี่ยบอกซ้ายบอกซ้ายแพรขวาบอกขวาแพรซ้ายเห็นไหมฮะมันถึงบาลานซ์กันก็เลยอยากให้มันแบบบาลานซ์ไงรอ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 สุดยอด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 แต่ว่าผู้แพ้ต้องกินขนมปังกะปิเพราะว่าของคนนี่กะปิดังมากๆใช่
ดังมากเลยเราจะไม่ลองชิมกันนั่นแหละเออถูกแล้วเออถูกแล้วขอเนื้อไปขอเนื้อไปไหนลองให้พี่เพชรดมหน่อยให้หัวหน้าทีมเขาดมหน่อยแบนไม่ได้แอะเจ๊ช่วยอะไรวะเจ๊บุญช่วยดูแลกว่านี้ขอดังปืดมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดูไม่ดูเข้าพอเลยอ่าเบลโชเบลโชไปอืมนี่เบลจริงเหรอซีเรียสเอางี้เลยเหรอมันต้องอย่างนี้แล้วแหละมันมาเบลเบลเบลนี่นี่นี่เดี๋ยวเบลเทสให้ดูใช่ทำไมเอาอีกแล้วทำไมรู้สึกเอาแพ้อีกแล้ววะลองดูลองดูน้องน้องก็มึงก็ว่านอนสอนง่ายเนาะจริงแล้วพี่กินทำไมล่ะอร่อยอ่ะเอากินได้โอ้โหดูโชด้วยนี่ไงเช็คกันครับคำเยอะนะคำใหญ่ๆเมื่อกี้เบลมันสปิริตมากเลยนะจำได้ว่าคุณบอกผมว่าคุณไม่ชอบกินตรงขอบอ่ะคุณกลับตรงกลางดิไม่ชอบกินกาแฟไม่กินกาแฟคุณเบลมาแกะขอบได้แบบคุณเบลสปิริตมากเลยนะคุณเอ้าหัวหน้าทีมกินแล้วนะหัวหน้าทีมกินแล้วนะหัวหน้าทีมเออยู่ดีๆหัวหน้าทีมก็เหงื่อแตกโอ้นี่เออคุณเจ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 บอกว่าเอาพายไก่ที่อยู่บนเรือมากินดีกว่าคุณเห็นคุณเห็นคุณเบลกินไหมเมื่อกี้ยังไม่โดนไปสิขึ้นขึ้นคือมันเหม็นเหรอขึ้นมันขึ้นมันจะไม่กินบ่อยมันจะกินได้มันขึ้นมันจะขึ้นแหละขึ้นโอ้ไม่สันคอมบัลเลอร์เลยมันเค็มมากเจอหน้าแพรวาก็รู้หูหน้าทำไมหน้ามันแดงขนาดนี้ให้โค้ดอะไรที่ตาเรียบร้อยแล้วเราได้ชนะผู้แพ้กันไปแล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนที่มาร่วมรายการนะฮะพี่กันกับพี่แพ้เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างมาอยู่ด้วยกัน2เทปเต็มๆเดี๋ยวแล้วก็ขอถามก่อนไอ้เจไปด้วยนี่ขอบคุณเจเจด้วยแล้วทีมหน้าเราจะได้สบายๆกันได้เจ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 มามีแต่คนลำบากนี่ไม่ใช่เพื่อนคุณเหรอเนี่ยสามสามูเทปหน้าแน่นะขอให้ได้ยืนตาในเขาผมชอบนะเดี๋ยวก่อนชอบเดี๋ยวก่อนที่เป็นเรื่องผมก็ชอบมาขอถามความรู้สึกของแขกรับเชิญของเราก่อนครับการของคุณเพชรเป็นไงบ้างคุณเพชรเอาก่อนเลยครับสนุกสนานครับผมได้มาแบบว่าทำกิจกรรมแบบวัยทีนกับน้องๆทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นวัยทีนอยู่ก็พี่กำลังจะเลยหรือยังพี่พูดเหมือนพี่กำลังจะเลยแล้วพี่กำลังจะบอกลาวัยทีนของพี่ผมสุดท้ายแล้วครับที่รายการนี้ถือว่ามาทิ้งทวนวัยทีนไม่เป็นไรพี่เพชรก่อนก็เป็นพี่เต๋อก็เป็นแกรอบทีนฟาเตอร์แอนด์ฟาเตอร์แอนซี่แอนซี่จะได้ข่าวว่าพี่ทั้งสองคนมาแบบป่วยๆด้วยใช่ไหมใช่ที่เราไม่ค่อยสบายใช่ครับโอเคขึ้นเลยครับมาลงน้ำเนี่ยโอเคจะโอเคไหมล่ะจะโอเคไหมลองคิดดูแล้วพี่การนั่งพี่การนั่งเรารู้สึกว่าเรามาเล่นเราก็รู้สึกวัยรุ่นนะจนกระทั่งเมื่อเช้าตื่นมาแล้วแบบปวดปวดเมื่อยปวดไปทั้งตัวลุกขึ้นมาจากเตียงแบบแปดโมงปุ๊บโอ้แสดงว่าเป็นรายการที่ทำให้แขกรับเชิญได้รู้สังขารตัวเองนั่นเองวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเป็นวิธีผมขอเซลฟี่หน่อยคิดถึงอ่ะสิกลัวคิดถึงไม่ใช่เก็บโมเมนต์ที่มันแบบเซลฟี่สังลาสังลาโมเมนต์ดีๆโมเมนต์ดีๆสังลาไปไปตรงกลางไปตรงกลางไม่ถือว่าเราอย่างนี้หรือจะมาอย่างนี้แถว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 โค้งมาโค้งมาหนึ่งสองสามได้อีกรูปอีกรูปนี่นี่นี่ให้เห็นบ้างเห็นเห็นเห็นโอ้ยลุงซูมันเจ๋งจริงสองสามเชิญกับเจเจฝากผลงานหน่อยมีอะไรผลงานให้ตามบ้างก็จะลืมดารี่ตุซี่ซีซั่น2นะครับผมอย่างที่พวกเราเล่นๆกันก็ยังไม่จบกันนะตอนนี้ครับแล้วก็ปลายปีก็อย่าลืม Project S ครับถูกต้องครับครับแล้วของพี่ๆนะคะพี่แพทย์ครับก็นั่นแหละครับได้ริตูซี่ซีซั่น2ทีมเรียน25ครับช่องดีช่องดีมากช่องดีเท่านั้นดีมากมากแล้วก็วันนี้ก็คือ11โมงรายการเราเองครับจะมาถึงเที่ยงก็เกมออฟชีนนะครับครับผมก็ดูยาวไปเลยนะครับใช่ใช่สวัสดีพี่การพี่การก็ริตูซี่เหมือนกันครับผมซีซั่น2ซีซั่นนี้แซ่บรอดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมมีผลงานอีกประมาณน่าจะกลางปีก็รอดูละครกันรอดูละครกันก็คือเปิดดูเกมออฟชีนแต่11โมงแล้วก็รอจนถึง
ดูเดลี่ตูซี่เดลี่ตูซี่มันออกก่อนคุณดูเดลี่ตูซี่เสร็จคุณก็เปิดทิ้งไว้เลยรอดูใช่ใช่รอดูอีกทีวันอีกวันนึงดูเกมออฟทีนะให้วันอาทิตย์สบายๆเนี่ยให้เกมออฟทีนเป็นนาฬิกาปลุกของคุณเพราะพวกเราเฮฮาเสียงดังอยู่แล้วครับผมครับฝากผลงานหน่อยครับผมเหรอฮะไม่ต้องก็ได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ไฮคามดีๆนะคะบ้านไม้ทารารีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเกมบ๊อบทีนะครับผมสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงแขกรับเชิญจะแซ่บแค่ไหนพิธีกรพิเศษจะเป็นใครติดตามได้กับรายการเกมบ๊อบทีไปแล้วสวัสดีครับกลับแล้วสวัสดีครับเฮ้ยไม่โดดไม่โดดไม่โดดมาแล้วอย่าขอตัวทิ้งใครได้ไหมโมเมนต์ซ่ากับเบปซี่ผมเพชรเผ่าเพชรเจริญสุขครับผมและโมเมนต์ที่ซ่าที่สุดสำหรับทริปนี้ของเพชรนะครับเพชรชอบที่ด่านวิ่งวิบากน้ำกระจายนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นฐานที่ต้องใช้พละกำลังเยอะมากซึ่งตั้งแต่ที่เพชรรับบทเป็นตุ๊ดมาเนี่ยเพชรแทบไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนกับว่าเราไม่ได้เล่นแบบว่ากิจกรรมที่มันแบบลุยๆอย่างเงี้ยมาสักพักใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆฮะก็เลยชอบโมเมนต์นั้นที่สุดครับครับและนี่ก็ถือเป็นโมเมนต์ที่ซ่าที่สุดที่เกิดขึ้นในทริปนี้เลยแหละครับสำหรับเผ่าเพชรจากไดอารี่ตุ๊ดซี่นะฮะแต่เดี๋ยวเรามาแอบดูอีกหนึ่งโมเมนต์จากพิธีกรรับเชิญสุดฮอตเดือนนี้กันบ้างดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่ร่วมกันมา1เดือนฮะผมก็อยากจะขอเตือนพิธีกรพิเศษคนต่อไปแล้วก็แขกรับเชิญที่เขาติดต่อเช็คคิวไปนะครับอยากให้คิดดีๆอยากให้ถามดีๆก่อนมันเป็นที่ไหนจะเป็นอะไรบ้างต้องรอดูต้องรอดูแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมจะอยู่หน้าทีวีแล้วผมก็จะเซลฟี่ว่าสมน้ำหน้ารอดูว่าจะได้อย่างนั้นหรือเปล่านะใช่แล้วเดี๋ยวเจอก็จะวนมาเจอกับเราอีกในสักเดือนนึงครับผมไม่รู้ว่าเดือนไหนมันจะเป็นเดือนที่ลำบากแม่ถึงกับอึ้งเหวอไปเลยงานนี้ไม่ว่าจะมาอีกกี่รอบทุกการเดินทางมันทำให้เราได้เรียนรู้ได้ค้นประสบการณ์ใหม่ๆและได้เจอเพื่อนใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมกับโมเมนต์สนุกๆที่คุณหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับครั้งหน้าพิธีกรของเราจะได้ไปเจอกับโมเมนต์สุดซ่าอะไรบ้างต้องมารอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวหน่อยเบี้ยไปไอ้พี่กันมึงสั่งท่านน่าจะฟังไงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างไม่รู้เหมือนกันหรอกตอนนั้นก็ไม่รู้